โอ้ก็โอ้มาเด้อพี่น้องเด้อนะคะวิญญาณสิพามาพัดเพชรครบเด้อพี่น้องนะคะโหล่ะเลือกตัวใหญ่ๆพี่น้องนะคะพกตัวพี่น้องยายจะสับนะคะยายจะไม่ยายจะไม่ผัดเป็นชิ้นนะคะยายจะสับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมาผัดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะทำเป็นผัดเผ็ดกบนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะยายจะตำ4อย่างนี้เข้าด้วยกันนะคะกระเทียมพริกแล้วก็กระชายแล้วก็พริกแกงนะคะพี่น้องตำให้ละเอียดนะคะ3อย่างนี้เราจะไปผัดเนาะผัดแล้วเขาจะเนื้อกบลงนะคะเอาเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาปรุงนะคะพัมยายจะพามาปรุงนะคะโดยใส่ผงปรุงรสนะคะซอสนะคะแป้งนัวนิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็น้ำมันนะพี่น้องเนาะเอาน้ำมันลงแล้วก็เครื่องคั่วเครื่องให้หอมนะคะเราจะเอาเนื้อกบลงนะคะนี่นะคะต่อไปแล้วก็ปรุงอร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เป็นพริกยวกมะเขือพวงใบมะกรูดแล้วก็หอมหัวใหญ่พี่น้องนะคะ แล้วก็จะมาใส่กับขิงด้วยเนาะนะคะแล้วก็ใส่ผักหอมน้ำพี่น้องนะคะใส่กะเพรานะคะผัดเผ็ดกะเพรานะพี่น้องเนาะนะคะใส่ใบกระเพรานะคะมาติดตามชมไปกับยายนะคะค่ะมานะคะวันนี้ยายอยากจะพามาพัดเผ็ดกบนะคะนี่เบิ่งบรรยากาศไปนั่งด้วยพี่น้องบรรยากาศบ้านเรามีเสียงไก่ขันเป็นเรื่องธรรมดานะคะนี่นะคะตอนนี้ยายเอียดก็อยู่ร้อยเอ็ดอยู่ต่างจังหวัดนะคะเนาะเฮาสิมาเฮ็ดเมนูพัดเผ็ดกบกินด้วยนะคะเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเงื่อนกระบอนแล้วหรอกพี่น้องนะคะเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปนะคะเฮ็ดตามเงื่อนเนาะเฮามีเงื่อนเฮาก็จังเฮ็ดนะคะทำไปด้วยทำเมนูไปด้วยนะคะมาดูบรรยากาศรอบๆด้วยเนาะนี่นะคะนี่ก็คือเมนูผัดเผ็ดกบของเรานะคะเดี๋ยวยายจะพามาทำนะคะแสบพี่น้องนะคะเบิ่งบรรยากาศโอ้ยลมว่อยๆพี่น้องเกิดลมว่อยๆเนาะลมวีๆลมว่อยๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศเป็นบ้านเราเนาะนะคะน่าโอ้อยู่ใต้ต้นหน่อไม้แล้วพี่น้องนะคะมีหน่อไม้ด้วยนะคะอยู่ใต้ต้นหน่อไม้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งยายสิผัดเผ็ดกบให้ดูนะคะติดตามชมจ้านี่ค่ะน้ำมันย่ายใส่น้ำมันแล้วนะคะน้ำมันห่อนแล้วพี่น้องย่าก็จะมาใส่เครื่องนะคะเครื่อง4อย่างที่ยายบอกไปแล้วนะคะเราก็จะมาผัดเครื่องแล้วพี่น้องเนาะเราก็จะมาผัดเครื่องให้หอมนะคะผัดกับบ้านเขาเลยพี่น้องผัดแบบกับบ้านเขานะคะแซ่บพี่น้องเนาะบรรยากาศดีเยี่ยมเต่านะคะผัดเครื่องให้หอมนะคะแล้วก็เราก็จะเอาเนื้อกบลงมาเนาะแล้วก็จะเอาเนื้อกบลงไปผัดให้เขาหอมด้วยนะคะแล้วก็จะปรุงเนาะนะคะแล้วก็จะปรุงด้วยนะคะนะคะผัดเครื่องหอมด้วยพี่น้องด้วยนะคะนี่หน่อใหม่ก่อนพี่น้องหน่อใหม่ท้องนอนะคะราคาหน่อยผัดเผ็ดกบบ้านห้องแสบๆน้องๆเนาะนะคะเดี๋ยวดูไปกับยายนะคะผัดเครื่องให้หอมนะคะผัดเครื่องให้หอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่เนื้อกบลงไปนะคะใส่เนื้อกบลงไปนี่เนื้อกบนะคะยายสับแล้วเรียบร้อยนะคะสับแล้วเรียบร้อยนะคะพวกเครื่องในเนี่ยเราก็หั่นเนาะนะคะเราก็จะใส่เนื้อกบลงไปนะคะแล้วก็จะมาคนนะคะคนเขาเข่าเครื่องเนาะพี่น้องเนาะคนเข่าเครื่องนะคะคนเข่าเครื่องนะคะหอมหอมพี่น้องหอมเครื่องนะคะหอมมากเลยนะคะลูกคุกขุ่นเลยแล้วพี่น้องเลยนะคะก็เฮ็ดแบบต่างจังหวัดนะพี่น้องเนาะพี่น้องนะคะ
ัดเนื้อกบกับกบให้หอมนะคะผักให้หอมเรียบร้อยแล้วก็จะมาปรุงนะคะไฟลงจะหน่อยลงจะหน่อยนะคะก็จะมาปรุงเนาะนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะว้าวผงปรุงรสลงไปนะคะคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าเครื่องให้เข้ากันนะคะหอมนะคะแล้วก็จะมาใส่ซอสนะคะซอสปรุงรสเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะรสชาติก็ตายตัวด้วยพี่น้องนะคะถ้ามารสชาติแบบใดก็ใส่นะคะอันนี้น้ำตาลนะคะอันนี้น้ำตาลนะคะนี่จะน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นก้อนสองช้อนเนาะนะคะแป้งนัวนะคะแป้งนัวลงไปรสชาติไม่ตายตัวนะคะเอาที่ถูกใจเราถูกปากเรานะคะมันบอกก็อันใดเขาก็เติมใดเด้อพี่น้องนะคะไม่ตายตัวนะคะหืมขนาดนี้หอมมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทำให้อร่อยแล้วมาใส่ผักกันนะคะนี่นะคะสุกแล้วเด้อพี่น้องผัดเผ็ดยายสุกแล้วนะคะอร่อยแล้วยายชิมแล้วนะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาฉีกใบมะกรูดลงเนาะฉีกใบมะกรูดลงนะคะให้เข้าหอมๆนะคะนะคะค่อยๆทยอยใส่ด้วยพี่น้องนะคะผักต่อไปเราจะใส่เป็นผักนะพี่น้องเนาะนะคะจะใส่เป็นผักนะคะเราก็จะคนไปน้ำคนไปน้ำด้วยพี่น้องนี่นะคะแล้วก็จะมาใส่หอมใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะคือแบบบานๆเฮาพี่น้องแซ่บบานๆเฮานะคะแล้วก็พริกหลวกนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปนะคะใส่พริกหลวกลงไปนะคะแซ่บๆหอมหอมพี่น้องเอ้ยอย่าให้มาหอมกันเด้อพี่น้องตัวนะคะตัวหมายถึงโอ้โหเข้มข้นนะคะประมาณนี้นะคะที่ค่ะใส่ลงไปนะคะพริกพี่น้องนะคะก็ทาพามาใส่พริกนะคะพริกสดลงไปนะคะใส่เครื่องเยอะๆด้วยค่ะพี่น้องมันจะแก่ข้าวเนาะอันนี้ก็ขิงอ่อนนะคะนี่คือขิงอ่อนนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไปก่อนครึ่งนึงนะคะยังไม่ใส่หมดนะคะเราจะไว้โรยหน้าเขาด้วยนะคะพี่น้องหอมกรอบอบอวลมากเลยนะคะขณะนี้นะคะต่อไปยายก็จะมาใส่มะเขือพวงลงไปนะคะคนสักเล็กน้อยนะคะคนสักเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหหน้าตาดีมากเลยนะคะผัดแบบสับด้วยค่ะพี่น้องยายโรยให้เป็นชิ้นใหญ่นะคะยายสับเอานะคะลำดับสุดท้ายท้ายสุดนะคะยายก็จะมาใส่ใบกระเพราเนาะนี่นะคะใบกระเพรานะคะลงไปนะคะกับหอมสดเนาะหรือว่าหอมต้นหอมนะคะลำดับสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องนะคะสำหรับขิงอ่อนยายจะโรยตอนที่เรารับประทานนะคะมันจะแสบเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็จะมาคลุกเคล้าเครื่องด้วยเข้าด้วยกันนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะแซ่บแล้วน้องแซ่บแล้วทุกแล้วแซ่บแล้วปรุงนะคะบาดนี้เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะโอ้โหกินกับข้าวสวยร้อนนะคะดึงหูบ่ออกพี่น้องแบบดึงหูบ่ออกนะคะมาชิมกับยายนะคะแซ่บแล้วนะคะอร่อยแล้วค่ะมีหน่อไม้ด้วยพี่น้องนะคะนี่ยายเห็ดอยู่ป้าหน่อไม้นี่นะหน้าบ้านนี่พี่น้องนะคะเอาหน่อไม้มาปลูกของกำลังเกิดหน่อด้วยนะคะ
โหน่าอร่อยมากเลยมากินกันพี่น้องบ้านมากินกันนะคะชนบทของเราเสร็จแล้วนะคะแซ่บอร่อยมากมายหอมตรบอบอวลในระแวกนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะมากินกับยายนะคะถ้าเอียดก็ถ้าชอบก็กดยายก็ให้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งเดี๋ยวจะพี่น้องเจอมาบัดนี้ได้เวลากินนะคะผัดเผ็ดกบชนบทของเรานะคะมากินน้ำยายนะคะแซ่บแซ่บพี่น้องหน้าตาดีอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องนะคะมาของย่ายกระเพาะแข็งแรงปานใดพี่น้องขากล่องก็ค่อยดีนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะมามากินกับยายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแล้วก็กินพี่น้องวันนี้กินเช้าเช้าอากาศดีๆฝนยุ่มๆพี่น้องมามากินกับยายนะคะว้าวแถวบดีฟันบดีก็สับเอาแล้วพี่น้องยายละเอียดสับละเอียดสับเอานะคะสับให้ละเอียดนะคะอีกอย่างกบตัวใหญ่มากเลยนะคะเนื้อเขาเยอะนะคะบางอย่างเราก็เอาหั่นเอาแต่เนื้อเขานะคะบางอย่างเราก็เอากระดูกเขาด้วยเนาะสับใส่กันนะคะพี่น้องนะคะเออมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำย่ายนะคะหอมอยู่ต่างจังหวัดนะคะยายอยู่ต่างจังหวัดนะคะกุ้ยพี่น้องอากาศดีๆนะคะน้ำหมูเต่านะคะเดี๋ยวไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ